จอดแก้วกับพระพรหมที่อยู่ที่โรบะภูมิที่ศึกษาใบที่ไรบุตรใบนี้นะแก้วกับข้อที่4แล้วว่าอารูปาวจรกุศลกรรมอารูปาวจรกุศลกรรมก็มี4ประการเหมือนกันเจตนาที่อยู่ในอากุศลเจตนาที่อยู่ในอารูปากุศล4ประการนี้แหละแต่ว่าอารูปาวจรกุศลกรรมกรรมนี้ก็จะให้ผลแก่เราแค่เขาอะไรบ้างผู้ที่ได้ฌาน4ใช่มั้ยให้ผลแก่ใครก็ไปเกิดที่อารูปะภูมิกี่ภูมิ4ภูมิภูมิที่มีแต่นามไม่มีรูปใช่ไหมมีแต่นามไม่มีรูปไปให้ผลแก่เราให้ไปเกิดที่อรูปภูมิใบนี่แหละไม่ใช่ว่าอยากจะขึ้นไปขึ้นไม่ได้นะต้องจะเป็นที่เราจะดักสมบูรณ์ด้วยอรูปฌานเราจะขึ้นไปอรูปภูมิได้อันนี้เกี่ยวกับอันนี้ก็มาจากพระอภิธรรมโดยตรงนะอกุศลกรรมกามาวจรกุศลอกุศลกรรมเนี่ยมี12ใช่ไหมกามาวจรกุศลกรรมก็มี8รูปาวจรกุศลกรรมก็มี5อรูปาวจรกุศลก็มี4นะมี4อันนี้คือเกี่ยวกับกุศลกับอกุศลถ้าเราทำอกุศลกรรมก็ จะไปให้ผลที่ไหนอบายภูมิถ้าเรามีกุศลจะให้ผลที่ไหนให้ผลมนุษย์และสวรรค์กามสุคติภูมิ7ถ้าเราได้รู้บาวจรกุศลจะไปให้ผลที่ไหนให้ผลแก่เรารู้บะภูมิ16ภูมิถ้าเรามีถ้าเราได้อารูปาวจรกุศล4จะไปให้ผลเราที่ไหนให้ไปเกิดที่อารูปะภูมิ4นะ31ภูมิจบใช่ไหมเกี่ยวกับฐานะให้ผลแห่งกรรมอันนี้แค่ว่าคงเข้าใจใช่ไหมกรรมทั้งหมดมีเป็น16ประการนะอันนี้เมื่อกี้12ใช่ไหมกับอันนี้4อย่างก็มี16ประการไปถ้าเรามีความเข้าใจชัดเจนเรื่องกรรมนี้อาตมาคิดว่าเป็นชาวพุทธแท้ๆได้แล้วมิฉะนั้นก็เกิดความสงสัยแน่ๆแล้วอาจจะเรียนศาสนาไปก็เป็นไปได้นะอาจจะเกิดความสงสัยทุกวันทุกวันก็เป็นไปได้แต่ถ้ารู้เรื่องกรรมนี่ไม่มีความสงสัยอะไรแล้วเพราะอะไรมันมีแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะอะไรดังที่พูดไปเมื่อกี้นี่แหละสมัยนี้คนสงสัยมากที่เดียวนั่นแหละเรื่องกรรมนี่แต่ถ้าเรารู้จักพื้นฐานนี้อาตมาคิดว่าทุกๆคนควรจะศึกษาเราเรียนเกี่ยวกับกรรม16ประการนี้นะเพราะว่าศาสนาเราก็ชื่อกรรมใช่ไหมกรรมของเรานี่แหละให้เป็นให้คนไปเกิดที่นั่นที่นี้ไปให้คนดีไม่ดีระดับดังเกี่ยวกับกรรมของเรากรรมมันก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีกุศลกรรมอกุศลกรรมใช่ไหมถ้ากรรมสร้างกรรมอะไรจะได้ผลอย่างไรใช้ปฏิสนธิอย่างไรพุทธิการจะให้ผลอย่างไรอะไรต่างๆดังนี้เราศึกษาไว้นะมาตรฐานแน่นอนแต่ตอนนี้เราได้ศึกษาภูมิ4เรียบร้อยไปแล้วปฏิสนธิ4อะไรแสดงไปแล้วกรรม4ก็แสดงไปแล้วสุดท้ายเรื่องอะไรบ้างความตาย4เนี่ยความตายมันก็มี4นะความตาย4นะความตาย4ก็คือ1ว่าอายุขยะมรณะตายเพราะสิ้นอายุนะข้อที่2นะว่ากรรมขยะตายเพราะสิ้นกรรมข้อที่3เรียกว่าอุพยคยามรณะตายเพราะสิ้นอายุและกรรม4ระหว่าอุปัชฌีตกะมรณะตายเพราะกรรมเข้าไปตัดรอนอุบัติเหตุนั่นแหละตายไปมัน4อย่าง ผู้ที่ตายไปนี่ดังแต่เราเด็กๆจนถึงปัจจุบันนี้แหละเราจะเห็นคนตายไปตายไปนี้เยอะแยะไปผู้ที่ตายไปนี่ในโลกของเรานี่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็แล้วแต่จะเป็นมนุษย์ก็แล้วแต่จะเป็นเทวดานางฟ้าพระพรหมก็แล้วแต่เราจะรู้ว่าเวลาจะตายอยู่ใน4ข้อนี่ข้อใดข้อหนึ่งจะหมายข้อใดข้อหนึ่งอายุหมดตายหรือเปล่าหรือกรรมหมด
จึงตายหรือเปล่าหรือทั้งอายุทั้งกรรมหมดจึงตายหรือเปล่าหรือกรรมอายุกับกรรมยังเลออยู่ทุกอุบัติเหตุไปจึงจะตายไปหรือเปล่า4อย่างในอย่างใดอย่างต้องตายแน่ๆแล้วจะตายแบบไหนเราไม่รู้ไม่ต้องว่าคนอื่นตัวเองเราก็ไม่รู้เราจะตายแบบไหนรู้ไหมอายุหมดจะตายหรือกรรมหมดตายหรืออายุกับ2อย่างหมดตายหรืออุบัติเหตุตายเราก็ไม่รู้ตายแล้วตายแน่ๆใช่มั้ย4อย่างอันนี้ก็คนธรรมดาไม่สามารถรู้ได้คนพิเศษสามารถรู้ได้นะคนพิเศษสามารถรู้ได้คนพิเศษก็ผู้ที่มีบารมีผู้ที่มีสมาธิปัญญาผู้ที่ได้อภิญญาณก็รู้ได้ตายเมื่อไรตัวเองเขาก็รู้คนอื่นเขาก็รู้จะตายเมื่อไรเขารู้อนาคตข้างหน้าจะเป็นอะไรเขาจะเขารู้ได้ตัวเขาเองเขาก็รู้คนอื่นเขาก็รู้ได้คนธรรมดาธรรมดาก็เราก็ไม่รู้ถ้าว่าไม่ใช่ได้บิญญาณเราเป็นผู้ที่ดูโหนดูหมอกเก่งก็ถ้าเราเก่งจริงๆแล้วก็สามารถรู้ได้ตามตำราใช่ไหมเห็นมาส่วนน้อยที่นี่เราเข้าใจว่าความตายนี้มันมีอยู่4อย่าง4อย่างที่นี่ให้เข้าใจว่าตายเพราะเส้นอายุนะตายเพราะเส้นอายุที่นี่ข้อนี้แหละตายเพราะสิ้นอายุอายุมันยังถ้าว่าเทวดานางฟ้าพระพรหมเขามีอายุมาตรฐานใช่ไหมอายุมาตรฐานถ้าหมดอายุเขาตายไปก็ได้ว่าหมดอายุตาย ก็ได้แต่กรรมของเขาส่งเสริมให้เขาอยู่เท่านั้นก็อาจจะกรรมหมดไปด้วยก็เป็นไปได้สำหรับเขาเพราะว่ามาตรฐานเราไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงสำหรับตัวเราดีกว่าใช่ไหมสำหรับมนุษย์เราดีกว่าเพราะอายุหมดตายลักษณะแบบไหนดังที่เราเคยศึกษาไปแล้วมนุษย์เราสมัยนี้เอาเรชเท่าไหร่75ปีใช่ไหม75ถ้าเรามีอายุ75ปีหรือถ้าเกิดไม่นิดหน่อยหรือลดลงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรราวๆ75ปีจะตายไปก็อยู่ในเส้นอายุตายก็เหมือนกัน75ปีใช่ไหมบางคนอายุใครของเราประมาณ75ปีแต่ว่ากรรมของเขาที่สร้างไว้อดีตนี่เรามีกรรมเยอะอาจจะส่งเสริมให้เขาอยู่จนถึง100ปี100กว่าปีก็มีกรรมที่เขาสร้างไว้ใช่ไหมแต่ว่ากรรมยังมีอยู่แต่อายุใครมันหมดไปแล้วมันต้องตายไปก็ได้อะไรหมดอายุตายสิ้นอายุตายอายุขยะมรณะอย่างนี้ก็มีใช่ไหมอย่างนี้ก็มีแล้วก็ข้อที่สองเรียกว่ากรรมแม่ขยะมรณะตายเพราะอะไรสิ้นกรรม สิ้นกรรมหมายความว่ามนุษย์เรานี่เราอยู่ได้ประมาณ75ปีใช่ไหม75ปีเราว่าอายุขัยมนุษย์เราแค่นั้นเฉลี่ยแล้วก็แต่ว่ากรรมของเขานี่กุศลที่เขาสร้างไว้ผู้ใจมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ชนกกรรมจะส่งมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ทำให้เขาอยู่เฉพาะ10ปีเพราะกรรมมันน้อยส่งผลเมื่อยังเอาอะไรในโยนคืนไปกรรมนี่มันโยนค่อยๆโยนไปมันก็คืนนิดหน่อยมันก็ต้องตกลงแล้วใช่ไหมผู้นี้มีกรรมที่ยิ่งใหญ่มันก็โยนคืนมันก็นานๆหน่อยจนที่ตกลงลักษณะแบบนี้ไปกรรมนี่ส่งผลให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นี่ให้อยู่เฉพาะ10ปีตายไปก็มีใช่ไหมเด็ก10ปีก็ตายไปเลยอายุใครหมดหรือยังยังไม่หมดเหรออยู่ได้จนถึงประมาณ75ปีเกินกว่านั้นก็ยังเป็นไปได้อยู่แต่ว่ากรรมหมดตายโอ้ยกรรมหมดไปสี่กรรมไปแล้วล่ะสี่กรรมใช่ไหมคนนั้นคนนี้สี่กรรมไปตายไปแล้วแต่สี่กรรมหมดกรรมตายอายุยังมีอยู่ใช่ไหมไอ้บางคนนี่นะว่าข้อที่3อุพยคยมรณะตายเพราะเส้นอายุและกรรม กรรมของเขาก็จะส่งเสริมให้เขาเกิดอยู่ในมนุษย์นี้ประมาณ75ปีอายุขัยของมนุษย์ก็ประมาณ75ปีเขาก็อยู่ประมาณ75ปี80ปีราวๆนั่นใช่ไหมก็ตายไปอายุขัยก็หมดกรรมคนพอสมควรจะตายใช่ไหมว่าคราวนี้พอแล้วพอสมควรแล้วอายุเท่าไหร่75 80อ๋อพอดีแล้วแต่กรรมของเขาก็ให้ผลแค่นั้นใช่ไหมอายุก็อยู่ได้แค่นั้นแต่ว่าอายุกรรม2ประการหมดแล้วก็ตายแต่บางคนนี่อุปัชฌิตกะมรณะทุกกรรมอื่นนี่นะกรรมเข้าไปตัดรอนก็คื
อายุยังมีโอกาสอยู่ได้จนถึงประมาณ75ปีกรรมของเขาที่สร้างไว้อดีตเนี่ยสามารถทำให้เขาอยู่จนถึง75ปีได้แต่ว่าเอาปืนยิงมันต้องตายแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมยิงมันต้องตายก็โดยอุบัติเหตุเนี่ยตายไปก็ได้อะไรอุบัติเหตุตายด้วยอุบัติเหตุก็ได้ก็มีใช่ไหมคนสมัยนี้แหละอยู่เฉยๆก็โอ้เขาก็มีบุญมีจิตใจดีชอบทำบุญทำบุญทำทานเสมอรักษาศีลธรรมเสมอสมุติใช่ไหมอายุยังน้อยๆอยู่เดี๋ยวโลชนตายไปแล้วคนนั้นอายุห้าครบเองอันนี้คืออุบัติเหตุตายกรรมก็ยังมีอยู่อายุยังมีอยู่แต่ตายไปในสี่ประการนี้ประการเนี่ยประการหนึ่งต้องตายแน่ๆใช่ไหมต้องตายแน่ๆอันนี้จะเปรียบเทียบเหมือนอย่างสมัยก่อนเขาก็ใช้ตามสมัยก่อนก็จะเปรียบเทียบเหมือนตะเกียงตะเกียงนี่มันก็มีน้ำมันใช่ไหมก็มีใส่ใช่ไหมใส่ใช่ไหมมีใส่มีน้ำมันโดยถ้าว่า ใส่หมดใบตะเกียงของเราเนี่ยใบถ้าใส่หมดใบมันก็ดังดับใช่ไหมที่ใส่หมดใบก็จะเรียบเทียบเหมือนอย่างอายุขายหมดใบตายนี่ใส่หมดใบมันก็ตายก็ใส่ยังเต็มอยู่ยังมียาวอยู่ใส่แต่ว่าน้ำมันมันแห้งใบน้ำแห้งน้ำมันหมดใบจะสว่างได้ไหมไม่สว่างก็ต้องดับใบที่ว่าน้ำมันหมดใบก็เหมือนอย่างกรรมหมดใบใช่ไหมอายุยังมีอยู่สายยังมีอยู่แต่น้ำมันหมดใบก็ตายได้ก็บางตะเกียงก็สายก็หมดพอดีน้ำมันก็หมดพอดีก็ดับใบก็เรียกว่าทั้งกรรมทั้งอายุทั้งกรรมสองบารการนี้หมดใบจึงจะตายก็มีใช่ไหมบางตะเกียงนี่ใส่ก็ยังยาวอยู่ใหม่ๆอยู่น้ำมันก็ยังเต็มอยู่แต่ว่าเราไปดับไปแล้วลมพัดไปแล้วยังในมาทับไปแล้วเอาตั้งใจจะดับไปมันก็ดับไปได้ใช่ไหมโดยบางเอิญอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ว่ากรรมอย่างตะเกียงนี่แหละชีวิตของมนุษย์เรานี้ความตายมันมีสี่ประการนะความตายสี่ประการในความตายสี่ประการนี้ พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้อยู่เสมอนะความเป็นอยู่ของมนุษย์เรานี้ไม่แน่นอนความตายแน่นอนใช่ไหมเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรตายได้ทุกเวลาแต่ไม่รู้ว่าตายเมื่อไรนะที่เราไม่สามารถจะล่วงหน้ารู้ได้ห้าประการใช่ไหมอายุของคนเราเนี่ยจะอยู่ได้ถึงแค่ไหน10ปีหรือ20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีหรือ70 80 90 100หรือจึงจะตายใครรู้ได้ไม่มีใครจะล่วงหน้าจะรู้ได้ส่วนมากนะไม่สามารถจะรู้ได้ข้อที่1เวลาเราจะตายเราจะตายตอนไหนจะตายตอนเช้าหรือเช้ามืดหรือก็ตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายหรือตอนเย็นหรือตอนกลางคืนหรือตอนเที่ยงคืนหรือเที่ยงวันเราจะรู้ได้มั้ยไม่สามารถจะรู้ได้จะตายเมื่อไหร่เวลาเราจะตายเราจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรจะรู้ไหมก็ไม่รู้อาจจะตายด้วยโรคเกี่ยวกับเลือดก็เป็นไปได้เกี่ยวกับกระดูกก็เป็นไปได้เกี่ยวกับสมองก็เป็นไปได้เกี่ยวกับหัวใจก็เป็นไปได้เกี่ยวกับตับเกี่ยวกับไตก็เป็นไปได้จะตายด้วยโรคอะไรโรคก็มันก็มีหลายอย่างหลายชนิดจะตายด้วยโรคอะไรไม่มีใครสามารถจะล่วงหน้ารู้ได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยเป็น สมมติเป็นโรคหัวใจวันนั้นเถอะบางคนว่าตายจริงๆหมอก็ผ่าตัดไม่ใช่ตายด้วยหัวใจยังเป็นปกติอยู่ตายด้วยเพราะว่าประสาทสมองมันขาดไปแตกไปตายไปก็มีแต่เราไม่รู้ว่าจะตายด้วยโรคอะไรใช่ไหมถึงแม้มีโรคประจำตัวอาจจะไม่ตายกับโรคประจำตัวตายอย่างอื่นเป็นบางคนเป็นโรคมะเร็งคิดว่าจะตายโรคมะเร็งไม่เป็นก็ตายไปด้วยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้พยานาการตายนี่จะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรเราไม่สามารถจะรู้ได้ข้อที่สามข้อที่สี่เวลาจะตายไปนี่ตามสมัยก่อนนี่ถ้าจะฟังก็ว่าเราจะไปฟังกระดูกของเรานี่ตัวของเรานี่ศพของเราที่ไหนเราไม่สามารถจะรู้ได้สถานที่จะไปฟังที่ไหนกระดูกของเรานี่จะไปกระจายใบตกไปที่ไหนไม่สามารถจะรู้ได้ตามสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันตายเมืองไทยอาจจะมาฝั่งที่อเมริกาก็ไปได้เอากระดูกมาไว้ที่อเมริกาก็เป็นไปได้บางคนตายที่อเมริกาอาจจะ
เอาไปเก็บศพนี้ไว้ที่เมืองจีนก็เป็นไปได้เห็นไหมนี่กระดูกของเราจะไปเผาไว้ที่ไหนจะไปกระจายที่ไหนจะไปฝังที่ไหนไม่สามารถจะรู้ได้ล่วงหน้าไม่สามารถจะรู้ได้ใช่ไหมนี่ข้อที่สี่ข้อที่ห้าแบบเวลาเราตายไปแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดที่นรกหรือเกิดเป็นเปรตแล้วก็เกิดเป็นสุรกายแล้วเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นเทวดานางฟ้าแล้วเกิดเป็นพระพรหมใครสามารถจะรู้ได้ยิ่งเราถ้าเราได้ฌานก็เราอาจจะบอกเราไปเกิดพรหมโลกแน่นอนฌานเราก็ไม่ได้เราคนธรรมดาจะไปไหนบาปกรรมก็เยอะแยะไปปูนก็มีพอสมควรนะอะไรจะบุญจะรู้ไหมอาสนกรรมใช่ไหมก่อนจะตายนี่อารมณ์ดีจะเกิดขึ้นอารมณ์ไม่ดีจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้อารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ไปเราไม่สามารถจะล่วงหน้าจะรู้ได้แล้วแต่อารมณ์ไม่ต้องว่าอนาคตข้างหน้าอารมณ์วันหนึ่งอารมณ์มันก็เปลี่ยนเลยเดี๋ยวอยากจะทำบุญเดี๋ยวไม่อยากจะทำแล้วเดี๋ยวอยากนั่งสมาธิจะไม่อยากจะทำแล้วใช่ไหมใจมันไม่ปกติเหมือนลิงใช่ไหมมันก็ชอบเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นถ้าจะตายไปจะไปเกิดที่ไหนเราไม่สามารถจะล่วงหน้ารู้ได้ไอ้สำหรับตายเนี่ยแน่นอนไหมแน่นอนเห็นไหมนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับความตายสี่ประการนะให้จดจำไว้แล้วก็เวลาเราจะตายตามวิธีจิตนะตามวิธีจิตบางอย่างเราจะเห็นอารมณ์นั่นแหละหลังจากเห็นอารมณ์ตายไปก็มีไอ้บางอย่างเราลับตาเราไม่ได้เห็นอารมณ์อะไรแล้วในมโนทวารของเรามรณาสันนาวิธีมันจะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็สำหรับผู้ที่เคยศึกษาคงจะรู้ผู้ที่เพิ่งศึกษาใหม่ๆนี่อาจจะไม่รู้ละเริ่มต้นว่ามรณทวารมรณาสันนาวิธีจะอดีตภวังค์ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ภวังคชรณะภวังคหวั่นไหวไปนะดวงนั้นเกิดขึ้นดับไปพวงคุปิชิดะตัดผวังไปอารมณ์เก่าตัดไปแล้วก็มโนทราวิชนะจิตเกิดขึ้นนะมโนทราวิชนะจิตเกิดขึ้นจิตใจที่พิจารณาจะกลับมโนทวารเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ชาวนะ5ประการเกิดขึ้นชาวนะไอ้ชาวนะ5ประการนี้ถ้าจะเจออารมณ์ที่ไม่ดีเกิดความโมโหชาวนะจะเป็นอะไรไปก็เป็นโทสะชาวนะไปถ้าโทสะชาวนะไปก็ไปแล้วนรกไปแล้วใช่ไหมถ้าว่าโลภะชาวนะเกิดไปเป็นห่วงอย่างใดอย่างหนึ่งไปติดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็เกิดเป็นผีไปแล้วชาวนะนี่ถ้าลงลืมไปเป็นโมหะชาวนะไปถ้าตายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปแล้วแต่ถ้านึกถึงที่คุณงามความดีที่เราเคยทำไว้นึกถึงทานศีลภาวนาที่เราเคยทำไว้จะมหากุศลชาวนะมันจะเกิดอะไรนั้นมหากุศลถ้ามหากุศลชาวนะเกิดจะไปเกิดที่ไหนมนุษย์ก็สวรรค์ไปถึงแน่ๆเห็นไหมนี่ชาวนาก่อนจะตายนี่จิตดวงจิตของนั้นเกิดดับแล้วแต่ชาวนานี่แหละกุศลจิตชาวนา5ครั้งเกิดแล้วก็ดัทธารมณ์2เสร็จก็จุติจิตเกิดถ้าจุติจิตเกิดปั๊บตายทันทีปฏิสนธิก็ต่อไม่มีระวังคันใช่มั้ยจุติแล้วก็ปฏิสนธิไปแอปฏิสนธิจิตของเราเนี่ยดังในพุทธมันก็ชาวนาถ้าเป็นอกุศลก็มันก็ไปอบายอภูมิไปถ้าเป็นกุศลก็ไปสุคติภูมิไปเข้าใจใช่ไหมก็ไปเลยเพราะฉะนั้นหลังจากดัทธารมณ์จุติก็ดัทธารมณ์ก็มันก็ตายได้นะแต่หลังจากชาวนะ5ประการดัทธารมณ์ไม่เกิดแล้วตอนนั้นแล้วก็จุติจิตเกิดขึ้นมันก็มีหลังจากชาวนะ5ประการเกิดขึ้นดัทธารมณ์2ขนเกิดแล้วก็ภวังค์กั้นครั้งหนึ่งแล้วก็ตถารมภวังค์แล้วก็จุติมันก็เกิดขึ้นมันก็มีแล้วก็ไม่ต้องตถารมไม่ต้องเกิดชาวนะ5ประการเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ภวังค์มากั้นแล้วก็จุติจิตก็ตายไปก็มีเพราะฉะนั้นความตายตามวิธีจิตที่จิตที่เกิดดับมันก็มี4ชนิดเหมือนกันใช่ไหมหลังจากตถารมก็จุติหลังจากชาวนะก็จุติใช่ไหมหลังจากตถารมภวังค์จุติหลังจากชาวนะภวังค์จุติมันมี4ประการต้องเข้าใจว่าวิธีตายก็มี4ประการเรื่องวิธีจิตที่เกิดขึ้นก็มี4ประการแล้วแต่ชาวนะจะเกิดขึ้นแบบไหนเราก็ต้องไปตามนะที่เกิดขึ้นต้องไปเกิดที่ภพภูมิที่ดีที่ไม่ดีอันนี้เกี่ยวกับความตาย4ประการ
แต่ว่าความตายสิบประการตอนนี้ตายไปแล้วถ้าตายไปแล้วเรามีอะไรทุติแล้วเรามีอะไรปฏิสนธิทันทีทันใดไอ้ที่นี้เรามีความคิดว่าหลังจากตายไปแล้วยังอยู่ที่บ้านอยู่7คืน7วันอะไรต่างๆที่หลังจะเคยไปก็ว่าไปความคิดความเห็นของเรานี่ถูกต้องมั้ยไม่ถูกผิด 100% เราว่าเอาเองพระจะแสดงไว้ว่าจุติจิตแล้วก็ปฏิสนธิทันทีทันใดเลยไปเกิดไปเลยใช่มั้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดทันทีไม่คอยแล้วเราก็ว่าไปเองใช่มั้ยถ้าตายไปเดี๋ยวต้องฆ่าคันพันประตูบ้างฆ่าเรือบ้างเอาเงินใส่ไปในปากของเขาใบนะใส่ไปในศพของเขาไปให้ใบไม่มีความหมายแล้วเสียเงินเฉยๆเขาไม่ได้ไม่มีความหมายตั้งแต่เขาตายปั๊บเมื่อไปเกิดแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ต้องฆ่าประตูแล้วใช่ไหมไม่มีความหมายอันนี้แล้วก็ถ้าปฏิสนธิของเขานี่ตอนนี้ตายไปแล้วใช่ไหมปฏิสนธิจิตของคนเรานี่ไทยอยู่ในท้องมารดาต้องมีอารมณ์อะไรเราก็ต้องรู้จิตทุกๆจิตนี่ทุกๆดวงนี่จะรับอารมณ์อยู่เสมอนะเรานอนฝันเราก็มีอารมณ์ใช่ไหมเราอยู่ปฏิสนธิในท้องมารดาของเราเราก็มีอารมณ์รับอารมณ์อะไรต้องมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าแสดงให้เราฝากเราจึงจะได้รู้เรื่องนี้นี่อันนี้เราภูมิใจดีใจที่เราเป็นชาวพุทธเราได้รู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ละเอียดที่นะลึกลับที่คนธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้เรารู้นะปฏิสนธิจิตของเราเนี่ยเรามีอารมณ์อะไรบ้างผวังจิตนอนหลับในจิตใจของเรามีอารมณ์อะไรบ้างความตายเวลาตายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรบ้างศาสนาอื่นเขาไม่สามารถจะแสดงละเอียดแบบนี้พระพุทธเจ้ารู้ชื่อด้วยรู้สภาวะธรรมด้วยรู้เหตุรู้ผลด้วยสามารถจะไม่มีหลักฐานด้วยสามารถจะแสดงให้คนอื่นเห็นได้จะไม่ชื่อได้เพราะมีหลักฐานมั่นคงอันนี้ต้องเข้าใจว่ากรรมมะนิมิตคดีนิมิตอารมณ์ของกามะปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตนี้เราได้ศึกษาไปแล้วปฏิสนธิจิตทั้งหมดกามะปฏิสนธิมี8ประการใช่ไหมมี10ประการใช่ไหม10ประการกามะปฏิสนธิ10ประการเราได้ศึกษาไปแล้วที่กามะปฏิสนธิจิต10ประการนี้เขาจะมีอารมณ์อะไรล่ะนะถ้ามีอารมณ์อะไรตอนก่อนเขาจะตายมันอย่างคนๆนึงตอนนี้อยู่ปฏิสนธิใช่ไหมก่อนเขาจะตายชาติก่อนนี่ตอนนี้จุติจิตเกิดดีอะไรเกิดขึ้นกับกามานิมิตนิมิตเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามรณาสันะชวนะนี่แหละตอนนั้นเขารับอารมณ์อะไรอารมณ์หกประการจะเป็นเขาได้เห็นอารมณ์อย่างใดอย่างสีต่างๆหรือเสียงต่างๆหรือกลิ่นต่างๆหรือรสชาติต่างๆสัมผัสต่างๆหรือนึกคิดต่างๆเขาต้องเห็นอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ทั้งหกนี่แหละที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ก็เป็นไปได้ว่ะที่เป็นอดีตก็เป็นไปได้มาคำว่าปฏิสนธิของเราจะรับอารมณ์ก่อนเราจะตายเราเห็นอะไรถ้าเราจะเห็นรูปอารมณ์จำไหมสมมติยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเราจะตายนี้จุติจิตของเรานี่ก่อนจะดับนี้เราจะเห็นพระเจ้าเราไปทำบุญทำถวายบัตรอาหารแก่พระเจ้าถ้าจะเห็นแบบนั้นไปใช่ไหมตายไปปุ๊บตายแบบปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นปฏิสนธิจิตของเราจะรับอารมณ์อะไรจะรับอารมณ์ก่อนจะตายเมื่อกี้นี้ที่ได้เห็นพระเจ้าจะได้เห็นในอารมณ์อย่างนั้นเสมอจะได้อันรับอารมณ์เสมอแต่ว่าอดีตก็เป็นปัจจุบันก็เป็นไปได้ว่าอดีตก็เป็นไปได้มั้งครับว่าอดีตเมื่อเรานึกคิดที่เราเคยเมื่อเราเคยได้เห็นอดีตใช่ไหมเราก็มุ่งไปเมื่อบ้านเราที่เราเคยเห็นใช่ไหมก็เป็นอดีตไปหรือในอารมณ์นี้ไม่ใช่อดีตเมื่อปัจจุบันกำลังเห็นตอนนี้เมื่อยังแบบปัจจุบันก็เปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตของกามะบุคคลเหล่านี้จะรับอารมณ์อดีตก็เป็นไปได้ปัจจุบันก็เป็นไปได้แล้วแต่ก่อนเขาจะตายนั้นรับอารมณ์อะไรอาจจะเป็นสีต่างๆก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเสียงต่างๆก็เป็นไปได้ใช่ไหมอารมณ์ทั้งหกใช่ไหมอันนี้แหละอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้แหละแล้วก็อารมณ์ของปฏิสนธิกับผวังก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากเราเกิดมาแล้วเราเป็นเด็กหรือตอนนี้เราเกิดมาแล้วส่วนมากเราเป็นเด็กจะชัดเจนกว่าเกิดมาประมาณไม่กี่วันนี่แหละอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เด็กในบางคนก็ดูหน้าตาเขาบางครั้งเขายิ้มคนเดียวใช
ทำไมยืมคนเดียวรู้หรือเปล่าก่อนเขาจะตายเนี่ยเขาจะเจออารมณ์ที่ดีแล้วเขาตายไปเขามีบุญนะเวลาบริสุทธิ์จิตของเขาผวังจิตของเขานี่รับอารมณ์ที่อดีตเขาก็เห็นสิ่งที่ดีที่เขาชอบใจเขาก็ยิ้มเด็ดมาเนี่ยอารมณ์ของผวังจิตกับบริสุทธิ์จิตเหมือนกันนะอารมณ์ของผวังจิตกับบริสุทธิ์จิตของคนเรานี้เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเราโตมาอารมณ์เราเยอะเราคิดความคิดมากมันก็เลยอารมณ์มันซับซ้อนกันไปสำหรับเด็กนี่จะรู้ชัดเจนเด็กบางคนก็เดี๋ยวตกใจร้องไห้ใช่ไหมเดี๋ยวหน้าเบี้ยวอะไรต่างๆเดี๋ยวเป็นบ่อยๆตกใจใช่ไหมอันนี้เพราะว่าก่อนเขาจะตายเขาต้องเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีที่น่ากลัวนั่นแหละเขาก็รับอารมณ์เดี๋ยวเขาก็กลัวเสมอจะเกิดจะปรากฏให้เราเห็นแต่บางคนเห็นเด็กบางคนยิ้มอยู่ตลอดเวลาเราเออมาจากภพที่ดีแน่ๆเป็นผู้มีบุญจะรู้ตั้งแต่ครับเป็นเด็กเราจะรู้คนเด็กคนมีบุญแต่บางคนโอ้ยร้องไห้หน้าดูเลยตอนเกิดใหม่ๆใช่ไหมโดยไม่มีเหตุผลเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวอยู่เฉยๆก็บ้าเบี้ยวเดี๋ยวร้องไห้ก็หยุดไปอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็คือเกี่ยวกับอารมณ์ของปริสนธิกับผวังเหมือนกันรับอารมณ์ก่อนเขาจะตายเขามีอะไรๆเกิดขึ้นชาติบางก่อนนี้เขาจะได้เห็นเมื่อเราดูหนังนั่นแหละแต่เขาจะดำแบบนั้นแล้วก็สำหรับกามานิมิตคณิมิตอารมณ์ของรูปะปริสนธิจิต5ดวงใช่ไหมแต่สำหรับจิตดวงนี้ก็อารมณ์ของเขาคือกามานิมิตที่เป็นปัญญาและปัญญาอย่างเดียวเพราะว่ารูปะกุศลนี้ทำไมเขาไปเกิดรูปะภูมินี้เขาเจริญสมถะใช่ไหมสมถะอารมณ์ของเขาเนี่ยคืออะไรเป็นปัญญาทางนั้นแหละใช่ไหมเป็นปัญญาทางนั้นเขาจะเห็นปัญญาเหล่านี้อย่างเดียวอารมณ์ของเขาอันนี้ไม่ต้องแสดงมากก็ไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้เกี่ยวกับอรูปะปริสนธิก็เช่นเดียวกันกามานิมิตของเขาอารมณ์ของเขาเนี่ยก็จะรับอะไรมหากตะกับปัญญามหากตะอารมณ์ก็คือมันยังวิญญาดวงที่สองก็ดวงที่สองก็รับอารมณ์ปฐมะรูปะวิญญาณใช่ไหมกับมหากตะจิตใช่ไหมแล้วก็เนวะสัญญาณสัญญาก็รับตาดิยารูปะวิญญาณใช่ไหมอันนี้ว่ามหากตะอารมณ์คืออันนี้แหละจิตสองดวงนี้แหละอย่างอื่นอากาสะปัญญาณที่บอกปัญญาเนี่ยคือก็เป็นปัญญาเฉยๆเพราะฉะนั้นอารูปะปริสุทธิจิตนี้จะมีอารมณ์มหากตะอารมณ์กับปัญญาอารมณ์สองประการเข้าใจใช่ไหมอันนี้เกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็ศึกษาไปแล้วตอนนี้อาตมาจะสรุปนะขอสรุปแล้วก็คนเรานี่เกิดมาได้ว่าปริสุทธิเริ่มต้นหลังจากปฏิสนธิบาอะไรจะเกิดขึ้นวิธีจิตมันก็เกิดขึ้นนะวิธีเกิดขึ้นแล้วก็ภาวะจิตมันก็เกิดขึ้นสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นจุติตายจุติจิตเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นปฏิสนธิเริ่มใหม่เมื่อไรจะมีขาดไม่มีขาดวัฏสงสารเนี่ยวนวายตายเกิดอันนี้แหละปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ใบภาวะใบแล้วเกิดมาแล้วก็จะกระจายกุฏานซอดาทวนคณะสมกายะทวนของเรามโนทวนอารมณ์มันก็เกิดวิธีมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆไปสุดท้ายก็เราก็มรณาสนะวิธีเกิดขึ้นตายตายก็จุดิจิตปั๊บเกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ปฏิสนธิมาต่อไม่มีระวังคันนอกจากเราบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่มันจะวนเวียนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมวนเวียนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวัฏสงสารนะเท่าว่ารูปนามขันห้าของเรามันมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดเลยเอ้ยไม่แบบคนบอกว่าเมื่อวานที่เราได้ศึกษาเมื่อกี้นี่ในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเขาฆ่าตัวตายไม่ใช่ว่าตายไปแล้วเราขึ้นสวรรค์ไปเขาคิดเอาเองนะไม่ใช่ขึ้นสวรรค์มันก็ต้องมีปฏิสนธิใบใช่ไหมปฏิสนธิใบแอบปฏิสนธิของเขานี่แหละเริ่มต้นในชีวิตของเขาเริ่มแรกใบแล้วก็อยู่ใบเรื่อยๆไปวิจิตมาเกิดกุศลบ้างอกุศลบ้างมันก็เกิดเรื่อยๆไปแล้วสุดท้ายอะไรจะเกิดสุดท้ายก็จุติจิตมันก็ต้องเกิดตายจุดที่จิตเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นอีกก็ปริสุทธิ์มันก็มาใหม่เห็นไหมจากสวรรค์มันก็ลงมนุษย์ก็ได้จากสวรรค์ลงนรกใบก็ได้เกิดเป็นเทเรชานก็ได้ใช่ไหมมันก็วนเวียนมีเวลาไหนจะหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะตัดวัฏสงสารความวุ่นวายตายเกิดนี้ตัดออกได้ให้ขาดได้ต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าต้องพยายามปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมเราจะเห็นสภาวะรูปนามนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา
ถ้าเราเห็นสภาวรูปนามเกิดกับสภาวรูปนามของเราเนี่ยเกิดดับไม่มีอะไรมั่นคงเกิดดับตลอดเวลาเราจะมีความเบื่อหน่ายความเกิดดับความที่ไม่มั่นคงใช่ไหมมิได้เกิดดับมันจะมีความเบื่อหน่ายถ้าเกิดความเบื่อหน่ายเกี่ยวกับรูปนามของเราก็พยายามภาวนาไปเรื่อยๆเราไม่อยากได้ถ้าเราไม่อยากได้ก็มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็สุดท้ายกับมรรคญาณโพธิญาณมันก็ต้องเกิดนะมรรคญาณโพธิญาณมันต้องเกิดถ้ามรรคญาณโพธิญาณเกิดขึ้นก็ถ้าเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็กระว่าเป็นพระโสดาบันไปถ้าเป็นพระโสดาบันไปถึงมันจะเกิดอีกก็เกิดอีก7ชาติจะเกิดอีก7ชาติถ้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปนะ7ชาติก็เป็นไปได้มากที่สุดใช่มั้ยถ้าเกิดเป็นสักราคามีบุคคลก็จะเกิดมาในกามภูมิในชาติเดียวแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปปรินิพพานไปถ้าเกิดเป็นพระอนาคามีบุคคลไปเราไม่ได้เกิดกามภูมิเนี่ยเกิดอสุทาวาสเป็นใช่มั้ยอยู่ที่นั้นจากนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปปรินิพพานไปแล้วตั้งแต่อยู่มนุษย์เราเนี่ยถ้าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปได้4มรรค4ผลเห็นพระนิพพานครั้งที่4ก็บรรลุพระอรหันต์ไปถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปก็เราไม่จำเป็นจะต้องเกิดอีกต่อไปจุดจิตของพระอรหันต์เกิดขึ้นปั๊บหลังจากนั้นปฏิสนธิจะมาไหมไม่มาแล้วไม่มีแล้วจบถ้าไม่มีปฏิสนธิจิตอย่างอื่นก็ไม่เกิดรูปก็ไม่เกิดนามก็ไม่